สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาฤดูแล้งแบบเต็มตัวนะครับหมายทุกหมายแห้งหมดนะครับตอนนี้ก็ต่อหมายที่หมายในตัวเมืองนะครับเป็นหมายที่ชาวบ้านสร้างฝายชั่วคราวเพื่อเป็นฐานสูบน้ำนะครับเอาไว้สูบน้ำให้กับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็หมายนี้ครับก็จะเป็นฝายประมาณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับลึกประมาณเมตรหนึ่งครับแต่ว่าด้านล่างนะครับก็จะมีฝายที่ชาวบ้านมาใส่เต็มเลยนะครับวันนี้เราจะมาตามกันดูนะครับว่าจะได้ปลากระถิ่นไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยลองสังเกตดูแล้วนะครับมีปลาเหยื่อนะครับไซส์เล็กๆครับน่าจะประมาณตัวนะประมาณ 3-4 เซนครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้เหยื่อที่มีขนาดใกล้เคียงกับลูกปลานะครับก็ผมจะเลือกเหยื่อตัวประมาณ 3 เซนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแนวนี้นะครับว่าจะมีปลาดักไหมถ้ามีนะครับผมก็คงไม่มีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างชาวบ้านรบกวนครับยังไงติดตามดูครับว่าจะได้ตัวไหมเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งก็ถูกกัดอีกตัวหนึ่งนะครับไซส์นี้
ก็อยู่ราวๆ30เซนนะครับก็ทำการปล่อยแล้วก็ตีต่อจนค่ำแบบนี้ครับก็ไม่มีตัวไหนมากัดแล้วนะครับก็แสดงว่าปลาก็คงตื่นไปละนะครับแต่ว่าถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับช่วงนี้ใครตกปลาแล้วเจอว่าปลาไม่กัดนะครับหรือว่าตามเหยื่อมาเฉยๆเนี่ยเราลองเปลี่ยนเหยื่อดูสังเกตดูนะครับว่าหมายที่เราไปเนี่ยปลาเหยื่อปลาเล็กที่มันมาเล่นน้ำอยู่ใกล้จุดที่ปลากระสูมาหากินเนี่ยไซส์มันขนาดไหนขนาดตัวมันแบบไหนเราเลือกเหยื่อให้ขนาดใกล้เคียงนะครับก็มีโอกาสมากเลยที่จะถูกปลากระสูกัดนะครับยังไงฝากคลิปนี้นะครับไว้ให้ทุกท่านติดตามชมและได้เก็บเป็นความรู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าเราจะไปพบกันที่หมายไหนอีกนะครับว่าถ้ามีโอกาสเราจะมาแวะหมายนี้นะครับขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ